รับประธานที่ปรึกษานปช.แดงทั้งแผ่นดินอาจารย์ธิดาถาวรศิษย์สวัสดีค่ะพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหลายวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มาจัดเวทีที่จังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ธิดาเคยมาครั้งหนึ่งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาจัดเวทีณที่ใกล้บริเวณอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราไปจัดอีกที่หนึ่งไกลไปนะคะเพราะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะมีการแสดงบทบาทในประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เราได้มีโอกาสเดินทางผ่านจังหวัดผ่านเมืองซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ทั้งสิ้นมีประวัติศาสตร์การต่อสู้การรบของคนไทยในแผ่นดินนี้มายาวนานเราถือว่ามันเป็นเกียรติยศของชาวไพร่ในแผ่นดินนี้ที่จะสักการะบวงสรวงณอนุสาวรีย์ของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้กอบกู้ประเทศชาติและวันนี้ได้มายังจังหวัดสุพรรณบุรีและได้มาทำการสักการะตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงณอนุสาวรีย์แห่งนี้จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับนปช.แดงทั้งแผ่นดินที่เราได้มาถึงณที่นี้ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่มากันอุ่นน้ำฝาข้างเลยค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่เก่าแก่เหมือนจังหวัดอื่นๆที่เราเดินทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีอารยธรรมมายาวนานตั้งแต่ยุคทวาราวดีและมีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์มากมายและแม้กระทั่งก่อนจะมียุคอยุธยาสุพรรณบุรีก็เป็นอาณาจักรมีกษัตริย์ครองราชอยู่แล้วเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิและได้มีส่วนไปปกครองในกรุงศรีอยุธยาถือเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าพูดกันแล้วไอ้กรุงเทพทวาราวดีเนี่ยกรุงเทพมหานครปัจจุบันเนี่ยอายุน้อยที่สุดเลยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่มีทั่วประเทศไทยเกิดมาอายุน้อยที่สุดเพิ่ง200กว่าปีในขณะที่จังหวัดอื่นๆเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นค่ะดังนั้นในจังหวัดนี้ก็คงจะได้มีการสนับสนุนนะการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์นะไม่ใช่แต่เพียงต้องขออภัยพลาดพิงเล็กน้อยไม่ใช่เห็นแต่เพียงคุณบรรหารกับคุณแจ่มใสเท่านั้นนะคะเพราะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ภาคภูมิใจของประชาชนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะและถ้ามากล่าวถึงอนุสาวรีย์แม้จะมีข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่าไปชนยุทธหัตชนช้างยุทธหัตถีที่โน่นแต่ว่าส่วนมากแล้วที่เราศึกษากันมาแล้วก็ด้วยความเชื่อของประชาชนก็ถือว่ามีการทำยุทธหัตถีในบริเวณนี้สำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราต้องถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในฐานะที่กอบกู้เอกราชและในฐานะที่ทำให้ประเทศไทยดำรงอยู่อย่างปลอดภัยนับเป็นเวลาประมาณ200ปีคือพระองค์กู้เอกราชหลังจากเสียกรุง15ปีนะก็2
2137เสียกรุง2112 15ปีหลังจากนั้นพระองค์ประกาศเอกราชและหลังจากนั้นไปเสียกรุงอีกครั้งหนึ่งให้พม่า ก็คือ2310เพราะฉะนั้นเป็นเวลาร่วม200ปีที่ประเทศไทยอยู่ได้สงบสุขภายใต้เดชะบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะและพระองค์เป็นที่ภาคภูมิใจไม่ใช่แต่คนไทยในประเทศนี้กระทั่งส่วนที่เป็นไทยใหญ่หรือส่วนที่เป็นประเทศพม่าและประเทศอื่นๆก็ล้วนเทิดทูนพระองค์ในฐานะนักรบที่ยิ่งใหญ่นักรบที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่นักรบที่มาฆ่าฟันคนในประเทศเองตัวอย่างของพระองค์นักรบที่ยิ่งใหญ่คือนักรบที่กอบกู้เอกราชจากการรุกรานของชาติอื่นค่ะเพราะฉะนั้นทหารไทยไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างปัจจุบันหรือแบบอย่างในอดีตก็ดูเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่จะไม่เคยใช้พระบรมเดชานุภาพในการจัดการกับคนในประเทศทุกพระองค์ที่เป็นมหาราชและยิ่งใหญ่เมื่อวานเราไปที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เช่นกันและมาถึงสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนารายณ์นั้นทรงพระปรีชาสามารถไปอีกแบบหนึ่งแต่สมเด็จพระนเรศวรนั้นเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ไทยในยุคโบราณก็คือกษัตริย์ไทยต้องเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่จึงจะปกป้องประชาชนให้รอดพ้นจากการถูกรุกรานของประเทศอื่นค่ะเพราะฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรไม่มีใครมาฆ่าคนไทยกันเองอ่ะไม่ใช่แบบนี้ยิ่งเจริญขึ้นไปสมัยโบราณเขาต้องชนช้างกันแล้วอะไรชนช้างกันในไพร่ก็ไม่เดือดร้อนพระมหากษัตริย์ทำยุทธถีต่อกันใครแพ้ก็ทหารของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นก็กลับบ้านถูกไหมก็กลับบ้านไปก็คือไพร่ฟ้าประชาชนไม่เดือดร้อนนี่ก็เป็นแบบอย่างที่น่าศึกษาว่านักรบในอดีตนั้นยิ่งใหญ่มีลักษณะเป็นชายชาติทหารอย่างแท้จริงและรักใคร่ประชาชนไม่ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นกษัตริย์ต่อกษัตริย์ก็ดวลกันเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนเทิดทูนพระองค์ด้วยเหตุนี้และนี่น่าจะเป็นบทเรียนของนักรบปัจจุบันให้ดูเยี่ยงอย่างพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ใช่ท่องเฉยๆท่องแล้วต้องดูแบบอย่างด้วยเมื่อวานไปลพบุรีบอกให้ดูแบบอย่างพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนามาวันนี้บอกฐานไทยดูแบบอย่างเรียนรู้จากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องที่ฝากกองทัพไทยไปไหนก็ขอฝากกองทัพรู้สึกจะรักใคร่กันมากนะก็ขอฝากกันเล็กน้อยสำหรับวันนี้ยังมีข่าวต่อเนื่องอยู่ข่าวต่อเนื่องนั่นก็คือการเดินสายของสุเทพเทือกสุบรรณการเดินสายของอภิสิทธิ์เวชาชีวะและในขณะเดียวกันก็มีปรากฏการณ์แปลกๆก็คือล้นอิสระดันมาชักชวนคุณจตุพรกับอาจารย์ธิดาให้ไปคุยด้วยเอ้าโหหน่อยแล้วใครจะไปคุยด้วยไหนจะไปคุยกันเรื่องอะไรเพราะอะไรพระล้นอิสระบอกว่าให้ไปคืนพระราชอำนาจตามมาตรา3ถ้าอ่านตามมาตรา3นะคะมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นี่เป็นท่อนที่หนึ่งนะคะและท่อนนี้คือท่อนที่เขาถือว่าให้คืนพระราชอำนาจอาจจะกล่าวสรุปได้ว่าในฝั่งอำมาตย์ขณะนี้พยายามหาวิธีที่จะเอาชนะฝั่งประชาธิปไตยแต่ดูว่ามันยากลำบากเต็มทีเหตุผลเพราะประการแรกเลยสุเทพเทือกสุบรรณเสนอตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่มีใครเอาด้วยทั่วราชอาณาจักรเลยค่ะก็ที่วันนั้นดูโพลนั่นเฉพาะอีสานโพลหรือแม้แต่โพลอื่นๆประชาชนกว่า 80% บอกไม่เอารัฐาธิปัตย์ตามแนวทางกปปส.และไม่เอารัฐประหารปรบมือให้กับประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่าว่าแต่พวกเราเลยพวกอำมาตย์เองมันก็สยองพอได้ยินสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่ากูจะเป็นรัฐาธิปัตย์จะแต่งตั้งนายกเองจะแต่งตั้งรัฐมนตรีเองจะแต่งตั้งสภาประชาชนเองพวกอำมาตย์ก็ยังสยองไม่กล้าเอาด้วยไม่กล้าเอาด้วยจึงเกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นไดโนเสาร์เช่นกลุ่มรัฐบุคคลก็พลเอกสายหยุดก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ทำเอาคนเอกเปรมเรียบร้อยตามไปด้วยค่ะเพราะไปเชิญให้เข้าพบคือพูดตรงๆว่าคนแก่กับคนแก่เนี่ยก็สุดท้ายก็เรียบร้อยไปเลยทั้งคู่นะเพราะนั้นก็จบในปัญหาในเรื่องพระบรมราชองค์การขณะนี้จึงมีคนเสนอเรื่องมาตรา3ก็คือล้นอิสระโดยมีนายวสิทธิ์เดชกุญชรและคนอื่นๆซึ่งก็เป็นคนรุ่นเดิมเหมือนกันไปนำเสนอความหมายก็คือให้คืนพระราชอำนาจแล้วอ้างมาตรา3แล้วไม่นำซ้ำบอกว่ามาชวนนปช.ไปคืนพระราชอำนาจด้วยคือเราในส่วนของนปช.และคนเสื้อแดงเราถือว่าการเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราเห็นตรงกันทั้งประเทศเลยเหมือนคนไทยอื่นๆแล้วข้อนี้ไม่ต้องมาสงสัยคำหนึ่งก็ด่าว่าจะเป็นสาธารณรัฐคำหนึ่งก็ด่าว่าจะเป็นรัฐไทยใหม่แล้วก็จะเอาคุณทักษิณมาเป็นประธานาธิบดีไอ้นี่นะมันเลวที่สุดที่ปรักปรำใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่นโยบายของเราเป็นนโยบายลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นการที่มาพูดว่าให้คืนพระราชอำนาจคำถามก็คือว่าในมาตรา3นี้บอกแล้วว่าพระองค์ในฐานะประมุขทรงใช้อำนาจทางรัฐสภาทางรัฐบาลและก็ทางศาลแล้วจะมีพระองค์จะใช้อำนาจทางล้นอิสระได้ยังไงนำได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้คือพูดตรงๆว่าอันนี้เป็นความคิดที่ไม่รู้จะไปทางไหนหรืออย่างไรแล้วการคืนพระราชอำนาจนั้นเนี่ยจะคืนตามมาตรา3ก็ไม่ใช่แล้วจะคืนตามไหนเพราะประเทศนี้ขณะนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและพระองค์ใช้อำนาจนั้นตามมาตรา3ดังที่ได้พูดมาแล้วก็คือ
อ่านซ้ำอีกทีก็คืออำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยโลนอิสระได้ยินหรือเปล่าอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยฟังอีกครั้งหนึ่งอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาซึ่งตอนนี้ถูกยุบไปแล้วทางคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแปลว่าใช้พระราชอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้พระราชอำนาจตามสิ่งที่โลนอิสระต้องการได้หรอกเพราะฉะนั้นมาตรา3หรือคิดจะมาชวนอาจารย์ธิดาหรือว่าคุณจตุพรไปเลิกพูดได้เลิกพูดได้ก็ควรจะกลับไปวัดอ้อน้อยดีกว่านะคะแล้วก็ไปทะเลาะกับพระแถวโน้นที่นครปฐมสำหรับมาตรา7ก็พูดกันมากนะคะก็พูดกันมากว่ามาตรา7ก็คือตั้งใจจะให้พระมหากษัตริย์ใช้พระราชอำนาจนะคะอ่านอีกให้ฟังอีกทีเพราะพวกเรามันชั้นปริญญาเอกหมดนะก็ต้องเรียกว่านี่มันเป็นการพูดกันสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่จบแล้วระดับปริญญาเอกอะไรก็ต้องอ้างกันหน่อยมาตรา7ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดถ้าไม่มีแต่นี่มันมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมีทุกประการนี่คือวรรคที่หนึ่งให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา7ตามรัฐธรรมนูญก็ใช้ไม่ได้และพระเจ้าอยู่หัวก็เคยตรัสมาแล้วว่าใช้ไม่ได้จะเอามาตรา7มาตั้งนายกเป็นไปไม่ได้ก็จบเหมือนกันมาตรา7เพราะฉะนั้นพวกไดโนเสาร์ทั้งหลายเลิกพูดเรื่องมาตรา3เลิกพูดเรื่องมาตรา7เพราะอยากได้นายกคนกลางเลิกพูดเสียทีได้แล้วค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เขาพยายามจะหวังอยู่จะทำอะไรก็มีความพยายามที่จะให้วุฒิสมาชิกเทียบเคียงกับรัฐสภาในเมื่อมีสุญญากาศทางการเมืองแต่สุญญากาศทางการเมืองประเทศไทยก็ไม่มีหรอกเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา181บอกเอาไว้รัฐบาลนี้สิ้นสุดไปแล้วแต่ยังรักษาการอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่จะพิพากษากี่ครั้งกี่ครั้งรัฐธรรมนูญนี้ก็บังคับเอาไว้เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้จึงต้องอยู่ต่อไปค่ะเขาพยายามจะให้มีสุญญากาศมันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสุญญากาศทางการเมืองสุญญากาศปกติไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันมีอากาศทั้งหมดคุณจะทำให้เกิดสุญญากาศในประเทศไทยได้ยังไงคนในประเทศนี้ไม่ได้อยู่ในกะลาจะได้เอาสูบลมออกแล้วข้างในเป็นสุญญากาศมันไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในกะลาเราไม่ได้อยู่ในแก้วครอบเราเป็นเสรีชนประเทศนี้อาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาล60กว่าล้านคนแล้วมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมันไม่มีอะไรไม่มีกลามาครอบแล้วสูบลมออกไปจึงจะเป็นสุญญากาศไม่มีสุญญากาศทางการเมืองในประเทศไทยค่ะเพราะชัดเจนเมื่อกี้ก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็นั่งอยู่หน้าตาเปรตๆอยู่อ่ะ
อำนาจอธิปไตยเป็นของเราแล้วมันบอกว่าสูญญากาศมันสูญได้ยังไงก็เจ้าของอำนาจอยู่เต็มประเทศไทยเลยแล้วเดี๋ยวจะไปแสดงตัวให้ดูในวันที่10ไปจนถึง14ใช่หรือเปล่าทีนี้เขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงในที่สุดจึงมีตัวพระเอกลิเกออกมาหน้ามาก็มาแสดงบทในการประนีประนอมระดับหนึ่งนะแล้วก็พยายามเสนอให้มีการปฏิรูปไปก่อนไปพร้อมไปหลังขณะนี้เขาเสนอมา 4-5 ข้อเรื่องนี้ฟังดูอาจจะไม่สนุกเหมือนเมื่อวานเมื่อวานมีคนมาบอกว่าที่พูดเนี่ยชอบมากแต่ว่ามันจำเป็นที่เราจำเป็นจะต้องพูดเพื่อดักคอไอ้ตลกหน้ามากหรือลิเกหลงรงก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะความจริงชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กคมๆหน้ามากเขาว่าอภิสิทธิ์ว่าถ้าจะให้มีการเลือกตั้งต้องเชื่อฟังกูหมายถึงอภิสิทธิ์แล้วใครจำเป็นต้องไปเชื่อฟังมึงใช่หรือเปล่าพี่น้องจะขอพูดบางประเด็นอภิสิทธิ์เสนอมา4 ข้อฟังดูมันดูดีสวยหรูแต่ในนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นวาระซ่อนเร้นข้อที่1อ้างว่าประเทศจะเดินหน้าปฏิรูปต้องมีการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายฟังดูดีมีส่วนร่วมทุกฝ่ายหมายความว่าไงอยากจะรู้ทุกฝ่ายของคุณน่ะหรือของเองอ่ะมีอะไรมีล้นอิสระมีกปปส.มีคปท.มีรัฐบุคคลแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์และรวมทั้งพวกกลุ่มหมอต่างๆเป็นหลักหรือเปล่าเพราะคำว่ามีส่วนร่วมทุกฝ่ายเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีกี่ฝ่ายในประเทศไทยมันต้องบอกว่าประชาชนไทยต้องมีส่วนร่วมทั้งหมดถึงจะถูกต้องใช่หรือเปล่าทำไมทุกฝ่ายก็ฝ่ายเองแบ่งอำมาตย์เนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4เยอะแยะแต่ประชาชนในทั้งหมดฝ่ายเดียวกันทั้งหมดทำไมต้องทุกฝ่ายก็ต้องบอกว่าประชาชนไทยมีส่วนร่วมทั้งประเทศมันถึงจะใช้ได้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะขณะนี้คุณแบ่งเป็นฝ่ายอะไรของคุณน่ะฝ่ายที่ไม่ชอบทำฝ่ายที่ไม่ยอมรับเสียงข้างมากไม่สนใจว่าเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศจะเป็นอย่างไรแล้วมาบอกว่าทุกฝ่ายเขาจะเห็นว่าใน4ข้อจะพูดคำว่าทุกฝ่ายทั้งสิ้นแล้วอีกคันหนึ่งต้องเริ่มต้นปฏิรูปทันทีมีทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งทั้งเรื่องของสภาและเรื่องของรัฐบาลถามว่าถ้าเรื่องของสภาเรื่องรัฐบาลก็แปลว่าเป็นการปฏิรูปการเมืองแล้วปฏิรูปการเมืองมันคืออะไรปฏิรูปที่แท้จริงมันก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองใช่หรือเปล่าพี่น้องแล้วที่พรรคเพื่อไทยแล้วที่นปช.และองค์กรต่างๆพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตามระบบโดยการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนทั่วประเทศนั่นหมายความว่าให้ประชาชนทุกประเทศเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญตามครรลองและตามกฎหมายทำไมพวกเองถึงคัดค้านทำไมพวกเองถึงลงโทษข้อหากบฏด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้มาบอกมีหน้ามาบอก
ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาและเรื่องของรัฐบาลข้อ3อ้างว่าจะต้องเลือกตั้งในจุดที่มีความพร้อมในระยะเวลาที่เหมาะสมและก็คำพูดเดิมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในเรื่องการมีสภาและรัฐบาลคำถามก็คือว่าแล้วถ้าเลือกตั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังช่วงกาลปวสานก็คือไม่มีความพร้อมแล้วหรือจะให้ประเทศไทยคนทั้งประเทศนั่งดูอันธพาลซึ่งมีคนหยิบมือเดียวทำร้ายประเทศนี้ไปช่วงกาลปวสานได้ยังไงอันนี้มันเห็นแก่ตัวที่สุดแล้วข้อสุดท้ายฟังแล้วอยากอ้วกไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนกลุ่มและคดีต้องเดินหน้าต่อไปตามกฎหมายและที่มึงหนีอยู่ไม่ยอมไปศาลเนี่ยสุเทพเทือกสุบรรณด้วยและอภิสิทธิ์ด้วยจะว่ายังไงไอ้คดีที่ปราบปรามประชาชนน่ะทำไมมันเดินหน้ามีแต่คดีของคนเสื้อแดงมีแต่คนเสื้อแดงที่ต้องเข้าคุกในขณะที่คนฝ่ายระบอบอำนาจไม่เลยไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีช้ามากคดีปิดสนามบินไปนัดเอาปี58โน่นพี่น้องลองคิดดูแต่ว่าคดีของฝั่งนปชเร็วเหมือนติดจรวดทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอ4ข้อของนายอภิสิทธิ์มีอะไรดีตรงไหนมีอะไรน่าสนใจมีอะไรก้าวหน้าน่าชื่นชมบ้างพี่น้องมีไหมอีกทีสิมีไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในพระเอกลิเกกลับไปเลยกลับไปกอดตามเดิมกับลูกพี่ก็คือนายสุเทพเทือกสุวรรณและไปห้อยนกหวีดอย่างเดิมดีกว่าค่ะเพราะว่าการปฏิรูปดังที่อาจารย์ธิดาได้พูดไว้คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งอำนาจการเมืองเศรษฐกิจสังคมจะต้องเป็นของประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมากขึ้นมากขึ้นนี่คือทิศทางของการปฏิรูปการเมืองและต้องเป็นการปฏิรูปเพื่อคนส่วนใหญ่ถ้าคุณบอกคุณอย่าปฏิรูปแล้วเริ่มต้นคุณไม่ยอมฟังเสียงส่วนใหญ่มันไม่ใช่ปฏิรูปมันไม่ใช่ปฏิวัติแต่มันเป็นปฏิกูลค่ะเพราะคุณเริ่มต้นจากผลประโยชน์ของตัวเองแท้ๆแล้วนอกจากนั้นการปฏิรูปมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออำนาจรัฐขณะนั้นต้องการปฏิรูปมันไม่ใช่คนแพ้แล้วต้องการปฏิรูปตอนตัวเองเป็นรัฐบาลทำไมไม่ทำการปฏิรูปต้องทำในขณะที่อำนาจรัฐนั้นต้องการปฏิรูปดังเช่นในสมัยรัชกาลที่5พระองค์จัดการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งถือเป็นการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่แท้จริงนั่นดูเอาไว้ด้วยนี่เป็นเรื่องในสมัยโบราณคำถามว่าท่านในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ไม่อยากจะปฏิรูปแล้วประชาชนเนี่ยจะสามารถมาปฏิรูปได้หรือไม่ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำการปฏิรูปนั้นมันจะต้องมีอำนาจรัฐแล้วประสงค์ที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงจะเป็นการปฏิรูปได้แต่ถ้าเป็นการปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนการเมืองระบบการเมืองการปกครองจากล้าหลังไปก้าวหน้าไม่ใช่จากก้าวหน้าไปล้าหลังแบบที่สนธิลิ้มทองกุลกับสุเทพเทือกสุบรรณพูดถึงอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณจะปฏิรูปคุณอยู่ในจุดยืนอะไรคุณมีอำนาจอะไรที่จะมาปฏิรูปมันมีแต่การแสดงอำนาจของคนขี้แพ้แล้วไม่ยอมแพ้นั่นเองค่ะคุณจะปฏิรูป
อะไรเรื่องอะไรแล้วเริ่มต้นเมื่อไหร่ยาวนานแค่ไหนการปฏิรูปเป็นเรื่องยาวปฏิรูปการเมืองปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปสังคมการศึกษาทุกอย่างที่ทำให้ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นทันสมัยขึ้นเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ขึ้นมันจึงจะเป็นการปฏิรูปที่ถูกต้องและทำได้แล้วน้ำหน้าของคนขี้แพ้กลัวแพ้ในการเลือกตั้งเพราะแพ้มาตลอดแล้วมาบอกว่าอยากจะปฏิรูปมันมีแต่คนที่เรียกว่าพูดกันตรงๆว่าพยายามเอาใจช่วยหรือฟังอำมาตย์ด้วยกันเท่านั้นจึงจะเชื่อเพราะในความเป็นจริงนี่มันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นแน่จริงก็เขียนนโยบายปฏิรูปประเทศแล้วลงสมัครเลือกตั้งว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลจะปฏิรูปประเทศไทย1 2 3 4 5เอาอย่างนี้สิพรรคประชาธิปัตย์แน่จริงคุณต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ขี้แพ้แล้วก็ลงมากวนแล้วลงมารุกรานไม่ให้เขามีเลือกตั้งแล้วประเทศเดินหน้าไม่ได้แล้วบอกว่ากูต้องการปฏิรูปเพราะกูเป็นคนดีอย่างนี้ไม่มีทางที่ประชาชนไทยในประเทศนี้จะหลงเชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นอันขาดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพูดถึงอย่างย่นย่อว่าในขณะนี้เขาจะพยายามทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นลูกน้องหรือลูกพี่ของของสุเทพเทือกสุบรรณตอบเลยเป็นลูกน้องหรือลูกพี่คะเอาดังๆอีกทีหนึ่งนี่ไงก็บอกแล้วได้ปริญญาเอกหมดเป็นลูกน้องของสุเทพเทือกสุบรรณสุเทพเทือกสุบรรณกล้าด่าว่าอย่ามาเสืออย่ามาเสือกอภิสิทธิ์กล้าด่าสุเทพเทือกสุบรรณไหมไม่กล้าแล้วพยายามบอกว่าไม่มีอะไรขัดแย้งไม่มีอะไรขัดแย้งกับกปปสถ้าไม่มีอะไรขัดแย้งกับกปปสแล้วจะต้องออกมาหาอะไรไม่ทราบก็ไปยืนข้างสุเทพเทือกสุบรรณสิแต่ว่าตอนนี้ที่ออกมาดังเหตุผลที่เราได้พูดแล้วว่ามาตรา3มาตรา7รัฐาธิปัตย์แม้กระทั่งช่องทางสูญญากาศทางการเมืองแล้วให้วุฒิสภาโหวตนายกนั้นมันเป็นเรื่องลำบากจึงมีการส่งตัวที่ทำตัวเป็นพระเอกมาเจรจามานี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งแต่อภิสิทธิ์เวชชีวะบอกว่าจะทำภายใน10วันแล้วถ้า10วันไม่สำเร็จก็จะเลิกเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะรักษาคำพูดหรือเปล่าแล้วนอกจากพูดว่าจะเลิกก็ตอนนี้ได้บอกไปว่าจะไม่ลงเลือกตั้งเว้นวรรคทางการเมืองสาธุค่ะไม่ต้องทำงานการเมืองอีกเลยไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยที่จริงพรรคประชาธิปัตย์เก็บอภิสิทธิ์ไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเก็บอภิสิทธิ์ไว้เนี่ยสำหรับฟังประชาชนจะได้รู้สึกว่าในที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ก็จะต้องแพ้ตลอดไปแต่ว่าเมื่อเขาบอกว่าเขาจะเว้นวรรคก็สาธุไปไกลๆเลยแต่ว่าคดียังต้องมารับหนีไปไหนไม่ได้นะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณประนามคุณทักษิณตลอดเวลาอ้างว่าเป็นคอร์รัปชันโกงคำหนึ่งว่าโกงคำหนึ่งก็อาชญากรแต่ว่าเขาไม่ได้มีข้อหาทางคดีอาญาอะไรเพียงแต่เขาไปเซ็นชื่อซึ่งประชาชนทั้งประเทศไม่เห็นว่ามันผิดตรงไหนเซ็นชื่อให้ภรรยาไปซื้อที่ดินตามกฎหมายมันไม่คิดว่าจะผิดตรงไหนแต่คนที่ผิดแน่ๆคือคนที่สั่งการทหารให้ฆ่าประชาชนคนทั้งโลกเห็นว่าผิดแน่ๆเลย
นี่ยังเป็นเรื่องที่ในระหว่างนี้เพราะฉะนั้นประตูอีกประตูหนึ่งของระบอบอำมาตย์นั่นก็คือการทำรัฐประหารจึงยังเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปไม่ได้เรายังมองข้ามไปไม่ได้แต่ถามว่าขณะนี้มีรัฐประหารอยู่แล้วยัง 1. คนที่อยู่ในองค์กรอิสระจำนวนมากยังมาจากคณะรัฐประหาร2549ใช่หรือเปล่าพี่น้องพวกนั้นยังอยู่ไม่ได้มาตามระบบเลยแต่ว่ามาจากคณะรัฐประหารหมายความว่าอะไรรัฐธรรมนูญรัฐประหารก็ยังอยู่คนที่มาจากคณะรัฐประหารก็ยังมีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระและหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าการทำรัฐประหารนั้นยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงยังอยู่ในเวลาที่รัฐประหารตั้งแต่2549ยังทรงอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ว่าเรามีเลือกตั้งแล้วแปลว่าประเทศนี้เปลี่ยนแล้วมาอยู่ในมือประชาชนผลมันพิสูจน์แล้วว่าความจริงไม่เป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องผลก็คือเราแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เราทำอะไรกับองค์กรอิสระก็ยังไม่ได้มันมีแต่ถูกกระทำทุกวันเราต้องการประชาธิปไตย 100% แต่ตอนนี้มันเหลือสัก 10% 15% แต่ถามว่าเรายอมให้มันเป็น0ได้หรือเปล่าพี่น้องไม่ได้ดังนั้นท่วงท่าของเราจึงต้องอยู่ในเชิงรุกนั่นก็คือต้องกลับไป 50% 70% 80% ให้ได้ด้วยมือของคนเสื้อแดงนี่แหละเพราะมันชอบทำแต่ถามว่าพวกกลุ่มผู้นำมวลชนของระบอบอำมาตย์กลุ่มผู้นำมวลชนของระบอบอำมาตย์ยังถนัดที่จะใช้ความรุนแรงเพราะเขาคิดว่าความรุนแรงนั้นจะทำให้พวกเขากันเองเช่นกองทัพออกมาทำรัฐประหารหรือตุลาการจัดการลงโทษนายกรัฐมนตรีจัดการลงโทษคณะรัฐมนตรีจัดการลงโทษส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งและวุฒิสภาเพราะเขาถือว่าการใช้ความรุนแรงนั้นกระทำต่อประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยโดยตรงและกระทำต่อฝั่งพวกเขากันเองเพื่อบีบบังคับให้มาช่วยกันจัดการกับฝ่ายประชาดังนั้นความรุนแรงแบบนี้เป็นความรุนแรงที่เราจำเป็นต้องหยุดยั้งเพราะเราพบว่าอำนาจรัฐจัดการกับเขาไม่ได้และนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องมาพร้อมกันให้มากที่สุดเพื่อจัดการกับอำนาจเถื่อนของพวกกบฏซึ่งได้ใช้ชื่อไว้แล้วว่าเราจะจัดการในวันปราบกบฏพี่น้องเพราะบางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องมาทำอะไรมันก็ตายไปแล้วแต่คนเหล่านี้จะสร้างความรุนแรงโดยวิธีการต่างๆเพราะยิ่งคนเขาน้อยลงมันยิ่งทำความรุนแรงรอบที่แล้วมีคนมากไปยึดสนามบินตอนนี้มีข่าวแว่วๆว่ามันจะไปตัดไฟที่สนามบินสุวรรณภูมิเสียด้วยมันไม่ต้องใช้คนมากเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นความรุนแรงเพราะคนเหล่านี้ถนัดที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองเกิดปัญหาขึ้นมาหมายความว่าเกิดปัญหาของประเทศขึ้นมาแล้วตัวเองประสบความสำเร็จสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะคะพรรคประชาธิปัตย์ทุกวันนี้มีแต่คำที่เตรียมเอาไว้ด่าว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคประชานิยม
ันนั้นก่อนจะลงจากเวทีก็อยากจะให้ชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสียหน่อยว่าเอาละก็พรรคเพื่อไทยเขาอยากให้ประชาชนชอบเขาใช้นโยบายประชานิยมก็ปล่อยให้ประชาธิปัตย์เป็นพวกพรรคของอำนาจหรือเราเรียกว่าพรรคอำนาจนิยมก็เป็นอำนาจนิยมก็อยู่กับอำนาจไปจนตลอดชีวิตก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพรรคอำนาจนิยมกับพรรคประชานิยมก็สู้กันตามระบบรัฐสภาแต่แค่ชื่อและวัตถุประสงค์มันก็แพ้แง่แง่แล้วใช่หรือเปล่าแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนมันก็ช่วยไม่ได้สำหรับประชาชนไทยก็ขอฝากไปยังกรรมกรรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่งซึ่งสุเทพเทือกสุบรรณหวังจะเอาเขามาเป็นพวกรวมทั้งกรรมกรในระบบเมื่อวานนี้เราได้พูดไปแล้วว่าแรงงาน300บาทถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลอีกกี่ชาติคุณก็ไม่ได้คุณก็ยังได้ร้อยกว่าบาทเหมือนเดิมต้องออกมาช่วยด้วยกันแรงงานในระบบ10ล้านคนออกมาช่วยคนเสื้อแดงแล้วแม้กระทั่งข้าราชการเงินเดือนคุณน่ะ 8,000 เราได้มา 15,000 เนี่ยเพราะฝีมือใครไม่ใช่พรรคเพื่อไทยหรือยังไงและรวมทั้งไอ้ปลัดกระทรวงทั้งหลายที่คุณไปเอาใจพวกเป่านกหวีดแล้วคุณคิดบ้างหรือเปล่าว่าที่ทุกวันนี้ประชาชนไทยไม่ได้ทุกยากแสนสาหัสจนเกินไปก็เพราะนโยบายที่ถูกผลิตขึ้นจากไทยรักไทยเช่น30บาทรักษาทุกโรครวมทั้งกองทุนต่างๆดังนั้นในสถานการณ์ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ขอให้ประชาชนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าได้โปรดใช้วิจารณญาณว่าถึงเวลาแล้วท่านต้องเลือกข้างว่าจะเลือกข้างประชาชนที่ประชาชนนิยมหรือจะเลือกข้างอำมาตย์หรือพรรคที่อำมาตย์นิยมหรืออันธพาลแบบสุเทพเทือกสุบรรณค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่น้องพบกันพรุ่งนี้ที่มินบุรีกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับประธานที่ปรึกษานปช.แดงทั้งแผ่นดินอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์หญิงแกร่งของคนเสื้อแดงครับพี่น้องครับ